โอเคทีนี้เราจะหาเซอร์เฟซนะครับหรือหาพื้นผิวของมันนะครับตอนที่มันหมุนเราจะทำยังไงนะครับถ้าเกิดเขาหาให้หา x นะหมุนตามแนวแกน x เนี่ยใช้สูตรนี้ถ้าหมุนตามแนวแกน y ก็คือใช้สูตรนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูข้อ1ครับข้อ1เนาะข้อนี้ก็ถามหา x axis นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถามว่าหมุนตามแกน x โอเคเพราะฉะนั้น sx ของผมก็จะได้เท่ากับอินทิเกรตผมดึง2พลายออกมานะครับขอบเขตจากไหนถึงไหน0ถึง1ถูกไหม y คืออะไรครับเกียรติ x 1บวกทีนี้เราต้องหาตัวนี้ให้ได้โอเคหาตัวนี้ให้ได้ครับนะเราจะเห็นว่านะครับเราจะเห็นว่า dy by dx คืออะไรครับคือเกียรตินะก็คือรีบได้เกียรติออกมาก็จะกลายเป็นเกียรติกำลัง2 dxผมดึงออกมานะครับผมจะได้เป็น14พาย1 x ออกมาโอเคทีนี้ไอ้รูท50ตัวเนี้ยผมมองง่ายๆว่ามันก็คือ25คูณ2ใช่ไหมจะได้เป็น14คูณ5รูท2พายนะครับผมจะได้เป็น14คูณ5เนี่ยนะเราจะได้เป็น7อย่างนี้ดีกว่าผมทำแบบรวดรัดเลยก็คือมันได้เกียรติคูณ5อนุ2นะเพราะว่าตัวนี้มันคือนะครับเพราะว่าก้อนนี้มันก็คือ1ส่วน2 2ก็จะตัด14เหลือเกียรติอยู่ละโอเคผมจะได้เป็นนะครับผมจะได้เป็น35 2พายครับโอเคข้อนี้ก็มีอะไรง่ายๆ